ือถือป้ายไปยืนข้างป้ายแล้วก็ชี้เลยนะนโยบายนโยบายที่ว่าเรื่องรถเมล์ร้อนสาย7คลองขวางหัวลำโพงคือเรื่องรถเมล์เนี่ยคุณมันเป็น1ใน200กว่านโยบายอ่ะเรื่องเราต้องมีรถเมล์ที่ดีแล้วล่ะรถเมล์แบบนี้มันก็ใช้ไม่ได้อ่ะนะแต่อันนี้นายกก็พูดนะว่าเตรียมรถเมล์ดีๆเอาไว้ให้แล้วใช่มั้ยคะใช่ครับเป็นรถเมล์ไฟฟ้าขอสมกรเรือไฟฟ้าก็มีแล้วนี่วชิรัตน์ไปตามนะคะเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยคุณชัชชาติเนี่ยนะคะก็ประเดิมก่อนที่จะไปงานวันเกิดเนี่ยก็แวะทักทายช่ำมืดอ่ะคุณชัชชาติคนตื่นเช้าก็ไปทักทายกับทีมงานคือเจ้าหน้าที่ที่เก็บขยะนะคะหวังว่าเราจะมีการแยกขยะนะคะแล้วก็แยกเสร็จแล้วเนี่ยเราแยกแล้วอ่ะก็ไปแยกต่อด้วยนะไม่ใช่เป็นรวมกันแยกขยะนี่แต่ตอนรวมเทรวมกันแล้วรถขยะก็ขอให้มีคุณภาพมาตรฐานมากกว่านี้ทีนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้คุณชัชชาติเนี่ยนะคะไปทำกิจอะไรสักกิจกรรมไปสักอย่างนึงเนี่ยคุณชาชาติก็เรียกแท็กซี่มือหนึ่งถือไอติมอีกมือหนึ่งถือขนมแล้วมีผู้ติดตามอีก2คนกำลังขึ้นแท็กซี่ปรากฏว่าคลิปในนั้นน่ะเห็นบอกคุณแท็กซี่ขึ้นรถไปแล้วอ่ะแล้วปรากฏต้องลงจากรถมาแท็กซี่ไม่ให้ไปอ่ะพอมีคลิปนี้พอมีคลิปนี้เผยแพร่ออกมาคุณชาชาติก็จะทิ้วกระเป๋าคุณชาชาติอ่ะค่ะซึ่งคุณชาชาติก็จะมีกระเป๋าตอนนี้คือป้ายคุณชาชาติเนี่ยมันทำเป็นกระเป๋าไงเป็นแฟชั่นฮิตป้ายของคุณชาชาติเนี่ยก็เอามาทำเป็นกระเป๋าได้แล้วก็คือจะเป็นกระเป๋าแล้วเป็นหน้าคุณชาชาตินะฮะก็ไม่คืนมั่งก็บอกว่าเนี่ยแท็กซี่คันนี้เป็นสลิ่มแน่ๆเลยมั่งก็บอกเฮ้ยบางทีแท็กซี่เขาไม่ให้เอาอาหารแล้วขนมขึ้นนะเว้ยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะทีนี้คุณหมอเหรียญทองบอกว่าเมื่อคุณชาชาติชนะแล้วเราต้องยอมรับฟังในเสียงส่วนใหญ่อย่าเพิ่งตีโพยตีพายให้โอกาสคุณชาชาติทำงานก่อนนะคะแล้วเราก็คอยดูงานคุณชาชาติไปถ้าทำดีเราก็ชมนะคะแล้วก็คอยตรวจการบ้านคุณชาชาตินะคะดร.สมเกียรติโอโสสภาเหมือนกันบอกว่าเราจะต้องแจกการบ้านให้คุณชาชาติแล้วล่ะอันนี้ด้วยความรักนะคะคือเราต้องการรถไฟฟ้าแบบเมืองใหญ่แบบทั่วโลกเราต้องการแก้ไขการขนส่งทางบกดูแลเรื่องรถเมล์รถสองแถวรถตู้รถในกทม.เราจะต้องแบบจัดการเรื่องปัญหาความสะอาดของรถมาเฟียนะคะมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าเนี่ยอย่าปล่อยอย่ามานะเพราะว่าถ้าคุณไปสู้เนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาชกเอาคุณแข็งแรงอ่ะคุณต้องสู้ได้ตอนนี้ท่าเรือเจ้าพระยาเนี่ยมี99ท่านะคะคือเราควรจะสร้างท่าใหม่ๆกันเถิดนะเพราะว่าท่าใหม่ๆมันก็ปลอดภัยแต่มีท่าใหม่ๆเยอะนะคะตอนนี้อาจารย์สมเกียรติที่ทำมาในยุคคุณอัศวินเนี่ยคือเดี๋ยวอธิบายกับว่าเขาขออะไรบ้างเดี๋ยวจะอีกกลุ่มนึงบอกว่าไอ้ที่ขอกันเนี่ยคุณอัศวินทำมา5ปีครึ่งอะไรบ้างอยากเคลมอยากเคลมใช่ไหมขนส่งทางอากาศอะไรเส้นทางเอ่ยส้วมเอ่ยตลาดสดเอ่ยนะคะเขาอยากได้ห้องน้ำบน BTS เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือสถานที่ทำลายรอบๆทำลายเยาวชนรอบสถานศึกษาเอ่ยอันเนี้ยอยากให้เข้าไปดูนะคะศรีชวนจันยาก็บอกว่าคุณชัชชาติอีก3วันเจอกันแน่คนกรุงไม่กินแกลบเพราะว่าทีมงานคุณชัชชาติเนี่ยถ้าไม่อยากให้ป้ายเหล่านี้เป็นขยะเนี่ยเราจะต้องเก็บกลับมาไม่ใช่ให้คนเอาไปตัดเย็บเป็นกระเป๋าผ้ากันเปื้อนตอนนี้คนเอาไปคืนกันเยอะเลยนะคะคุณศรีสุวรรณจันยาเอาร้องเป็นเรื่องๆไปอันนี้จะไปร้องก็แหมฉันก็ว่ากระไรนะไปเร็วไปนิดนึงครับเดี๋ยวรอนะสักเดือนนึงไปดูเพจของคุณศิวพันธ์มนิตยกุลค่ะคุณศิวพันธ์มนิตยกุลเนี่ยบอกว่าขอลงเป็นหลักฐานเนี่ยอันเนี้ยค่ะคือมีคนขอคุณชาชาติทำนู่นนั่นนี่โน่น1 2 3 4 5เยอะมากเลยตอนนี้เพราะกรุงเทพมันเต็มไปด้วยปัญหาซับซ้อนอย่างคุณอุดรเขาก็ขอแต่ว่าก็มีฝ่ายนึงบอกว่าฉันขอบันทึกเป็นหลักฐานก่อนนะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นท่านนี้คุณศิวพันธ์มนิตยกุลบอกว่าขอลงไว้เป็นหลักฐานเผื่อในอนาคตจะได้เคลมกันไม่ได้จะมาเคลมกันไม่ได้นะลงไว้เลยว่า1ธันวาคมปี64ธันวาคม64นะAMR ลงนำสายไฟลงดินในกทม.มูลค่า469ล้านบาทกำหนดเสร็จใน180วันโดยดำเนินการนำสายไฟฟ้าแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวลงดินจากสุขุมวิท81แบริ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ว่าอัศวินอัปเดตการนำสายไฟลงดินไปแล้ว 133,050 เมตรใน21เส้นทางฉันทำไว้แล้วนะรถไฟสายไฟสายลงดินเนี่ยทำแล้วนะแสนกว่าเมตรนะพี่น้องวงกลมไหมนี่อัศวินทำแล้วนะอัศวินทำมาแล้วนะอันนี้คุณสุวิภาบอกว่าลงไว้เป็นหลักฐานก่อนสอง
คือไอ้สายไฟลงดินเนี่ยคือราชปารลบผลโยธินลาดพร้าวราชดาพิเศษถึงพระราม9ราชดาพิเศษถึงอโศกพระรามที่4พระรามที่3จรัญสนิทวงศ์วิทยุนานาเหนือและชิดลมนะนี่นะแสนกว่าแสนกว่าเมตรเนี่ยนะนี่โซนนี้ไม่เหลือให้ทำแล้วนะอย่าไปถ่ายรูปนะโอเคโดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการอีก20เส้นทางนะความยาว250กิโลเมตรและวางแผนในการเปลี่ยนสายสื่อสารของกทม.ภายในอีก3ปีนะโดยมีกรุงเทพธนาคมเป็นผู้ดำเนินการอีก 2,228 กิโลเมตรนะทำแล้วนะความจริงโครงการต่างๆเดินหน้าไปตามแผนเดิมไปส่วนใหญ่อย่างเช่นรถไฟฟ้าสีชมพูสีเหลืองก็ทำมาตั้งแต่3ปี37 39คสช.ก็มาทำให้สร้างปี59เป็นต้นเท่ากับว่าคุณศิวพันธ์บอกเท่ากับว่านับจากนี้ไปอีก3ปีถ้ามีสายไฟลงดินไม่ใช่ผลงานของคุณคนใหม่นะ อันนี้ อันนี้โกงไปแล้วอันนี้โกงไปแล้ว แล้วพื้นที่สีเขียวกทม.ด้วยก็เปลี่ยนไปแล้วนะตั้งแต่ปี6ในปีพื้นที่สีเขียวเนี่ยตั้งแต่ปี62 63 64 65มันก็ทยอยมีพื้นที่สีเขียวมาตลอดยกตัวอย่างปี64นะมีสวนเพิ่มขึ้นนะคะสวนปิยพิรมบางกะปิสวนวนาพิรมล่มเกล้าลาดกระบังสวนสาธารณะกาญจนาพิเศษพุทธมณฑลเขต2สวนวิภาพิรมเขตจตุจักรวัดหัวลำโพงบางรักแล้วก็ปี65ปีนี้นะมันจะมีสวนอีก9สวนฉันน่ะเขียนเอาไว้ให้แล้วนะ ฉันชอบอันนี้มากเออฉันชอบมากคือแบบกันไว้ก่อนนะนี่อัศวินนะนี่อัศวินนะแกอย่ามาเคลมนะมีสวนอีก9สวนอีก9แห่งเลยรอบกรุงเลยทั้งหมดเลยเนี่ย2ปีที่ผ่านมา64 65เนี่ยจะมีสวนทั้งสิ้น 15สวนรอบกรุงเลยนะฉันทำไว้แล้วนะเหมือนกันคุณแฮนโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ในเพจนี้นะคะเพจนี้บอกว่าให้จับตานโยบายของผู้ว่าคนใหม่ไม่ใช่เอาผิดนะแต่จับตาคือตรวจการบ้านอ่ะไม่ใช่จับผิดนะคะเอาจริงไหมโปร่งใสไหมไม่สวยเส้นนะเอาจริงโปร่งใสไม่สวยเส้นนะคือความคิดเห็นชาวกทมเนี่ยคือทุกข์ใจที่สุดในกทมคืออะไรทุจริตรอผู้ว่าคนใหม่มานี่แหละเพราะว่ามีการจ่ายสวยสินบนกันมากมายเลยนะสวยเส้นเนี่ยเขาก็อยากจะเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมเธอต้องมีคุณธรรมนะใช้เทคโนโลยีเข้ามานะตรวจสอบข้าราชการที่โปร่งใสนะเนี่ยแหละเขาอยากเห็นกรุงเทพโปร่งใสไม่สวยเส้น อย่างที่หาเสียงเอาไว้จริงอันนี้ Hand Social Enterprise ทีนี้เพจนึงที่พี่ปองเคยเอามาเสนอบ่อยๆขาเกือบพลิกขาเกือบพลิกที่อยู่ตลาดเขาบอกเขาจิ้มไปที่ตลาดคลองเตยโอ้โหเธอแผนนี้เนี่ยเธอเอาเธอแบบเธอกินดีหมีหัวใจเธอกินอะไรมาคือเขาจิ้มไปที่ตลาดคลองเตยเลยนะสองโพสต์ติดกันในวันนี้เขาบอกดูกันให้ชัดๆภาพนี้นะเขาเขียนแคปชั่นภาพนี้ว่าดูกันชัดๆนี่คือตลาดมาเฟียกลางเมืองกรุงคือมันสกปรกมากอะตลาดคลองเตยตลาดมาเฟียกลางเมืองกรุงพวกคุณมีสิทธิ์อะไรเอารั้วมากั้น3ล้อและวินก็จอดกันแบบประเทศที่ใกล้ล่มจมคือมันเหมือนประเทศใกล้ล่มจมมันไม่มีมาตรฐานไม่มีกฎอะไรไหนบอกเมืองนี้ต้องเท่าเทียมไงทำไมมีอภิสิทธิ์ชนตลาดคลองเตยทำรถติดปิด2เลนใกล้สี่แยกมาเป็น10ปีเห็นแล้วอนาถประเทศนี้เวทนาคุณภาพชีวิตคาดว่าสิ่งเดียวที่เอาอยู่คือเทศกิจแบบจีนคือไล่ฟาดอย่างเดียวเอาน้ำฉีดไล่ประเทศไทยต้องทำแบบจีนถึงจะเอาอยู่และเปลี่ยนแปลงใหม่ในขาเกือบพริ้งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณจัดระเบียบตลาดคลองเตยได้ภาพถัดมา อีกโพสต์หนึ่งถ้าคุณจัดระเบียบตลาดคลองเตยได้คุณจะจัดระเบียบกรุงเทพทั้งกรุงเทพได้หมดเลยไม่ยากเย็นท่านคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดของแท้ถ้าคุณจัดระเบียบคลองเตยได้ท่านจะเป็นคนแข็งแกร่งที่สุดแล้วเขาให้เห็นภาพนี่คือคลองเตยตลาดคลองเตยมอเตอร์ไซค์รถกระบะอยากจอดตรงไหนจอดเลยเขาบอกว่าตลาดนี้สร้างความเดือดร้อนให้คนกรุงเทพมากที่สุดรถติดมากที่สุดสภาพหน้าตาตลาดคือแย่ที่สุดปิดถนนเป็นเลนๆเลยเพื่อลงของมาเฟียเยอะที่สุด3ล้อกระบะจอดแบบไม่สนปี่สนขลุ่ยด้านในก็เน่าสุดๆเน่าที่สุดในกทม.ส่งกลิ่นโชยไปทั่วใครขับรถผ่านแล้วเปิดกระจกดูจะรู้เลยมอเตอร์ไซค์เนี่ยอ้วกมาแล้วนะคือครบเครื่องเรื่องสลัมใจกลางมาเฟียเลยแล้วคุณมีส่วนประชุมเศรษฐกิจข้างๆอ่ะแล้วคุณจะประชุมเอเปกอ่ะคุณจะปล่อยให้ตลาดคลองเตยเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกหรือเรารื้อแล้วเราสร้างให้เขาใหม่ได้ดีไม่ใช่หรือให้โฉมใหม่เนี่ยเขาบอกว่า
ในเพจขากระพริบบอกว่ายุคอัศวินพยายามจัดหลายครั้งเอาไม่อยู่เลยสกลทีก็พยายามแล้วก็ไม่ได้เพราะสุดท้ายทั้งสองคนโดนอะไรโดนประท้วงแม่ค้าไม่ยอมอำนาจมืดก็มาถ้าชัดชาติจัดระเบียบตลาดเน่าข้ามทศวรรษนี้สำเร็จแอดมินขาเกือบพลิกบอกว่าจะยอมรับความแข็งแกร่งของท่านเลยการที่เรามีตลาดทุเล็ดแบบนี้มาหลายสิบปีนี่ภาษาคนนะจะต้องมีบางอย่างซ่อนเร้นแน่ๆเลยยากนะบอกเลยถ้าท่านทำคลองเตยไม่ได้อีก200โครงการท่านนี่ก็เหนื่อยนะจัดตลาดแบบนี้ให้ได้นี่มาจิ้มเอาตลาดคลองเตยเธอก็รู้ใช่ไหมว่าเพจขาเกือบพลิกนี่แอดมินน่ะสวมใช่เสือทำเธอไม่อยากประชาสัมพันธ์ว่าถ้าพี่น้องเจออะไรแบบนี้นะอยากตรวจการบ้านอยากส่งการบ้านเนี่ยถ้าส่งมาที่เราผมว่าคงรับกันไม่หวาดไม่ไหวจริงๆพี่บอกอาจจะเอาตลาดคลองเตยซะตลาดเดียวก่อนละกันตลาดคลองเตยตลาดเดียวก่อนละกันและเราจะได้ทำให้ตลาดอื่นๆนั้นน่ะมีคุณภาพที่ดีหลายตลาดดีนะคะแต่คลองเตยมันกลางกรุงไงมันทำให้ดีได้คือถ้าเราจะอยู่ตรงนี้นะคะไม่ย้ายไปไหนใช่ไหมคะคุณทำสิ่งปลูกสร้างให้มันดีและทันสมัยได้ไม่ใช่เหรอคะถูกไหมคะใช่แล้วคุณรู้ไหมข้างในอ่ะมันมีคลองนะตลาดเนี้ยเคยมีใครเห็นคลองบ้างไหมไม่เห็นไม่มีครับนี่เนี่ยแล้วเป็นอย่างเงี้ยมาหลายปีดีดักแล้วเธอรู้ไหมเมื่อปี2553ครับคือมันมีเรื่องมันเกิดขึ้นก็มีคนแบบว่าอยากจะเปลี่ยนตลาดนี่เขาพยายามจะทำแล้วนะทำหลังเครื่องหลังคาแต่มันก็ยังไม่สวยอะนะครับคือเขาทุกคนอยากจะเปลี่ยนตลาดเนี่ยคือยกมันออกก่อนนะแล้วเดี๋ยวเคลียร์ทุกอย่างเลยนะในนั้นมีคลองนะเอาขยะออกอะไรออกนะน้ำสวยคลองใสนะแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างขึ้นมาใหม่นะมีที่จอดรถฐานนะมีที่จอดรถใช่มีตลาดขายของทุกคนเออกับเข้ามาอยู่ใหม่ให้มันสวยงามให้เป็นตลาดกลางกรุงที่ทันสมัยอะนะปรากฏว่าเขาปิดประท้วงกันเขายิงกันวุ้ยเปี้ยงปังเปี้ยงปังอย่าเอาความเจริญมาให้ฉันอย่าเอาสิ่งที่ดีมาให้ฉันแล้วตอนนั้นฉันไม่ตำกล่าวแต่มันมีฝ่ายหนึ่งอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อีกฝ่ายนี้ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเธอไปถามใครเลยมั้งกรณิตสิกรณิตจะรู้ดีเรื่องตลาดเนี้ยฉันจะบอกว่าเพจเนี้ยใจกล้ามากสวมดีมีหัวใจเสืออะไรมาพูดถึงเรื่องตลาดนี้เดี๋ยวเหอะไม่รู้ซะแล้วเอาละค่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายก็ได้ขับปลอมอย่าแชร์นะขออะไรนะครับปลอมอย่าแชร์ครับวันนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เผยเลขลับเฉพาะ1มิถุนายน65เนี่ยนะฮะว่อนกันออนไลน์ไปหมดเขาสแตมป์ตาแบบนี้เลยข่าวปลอมอย่าแชร์ไม่มีถ้ามีเนี่ยโอ้โหเขารวยกันไปหมดแล้วนะไม่มีนะครับย้ำเลยนะฮะสำหรับใครที่เจอกันในโลกออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะข้อความนี้บอกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเผยเลขลับเฉพาะ1มิถุนายน65ซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ระบุนะครับว่าไอ้ตรงนี้เป็นข้อมูลเท็จนะข้อมูลเท็จย้ำนะครับโดยที่มีรายละเอียดบอกเลขด้วยนะเลขบนเลขล่างหมายเลข61 64 71 74อะไรต่างๆนะไม่มีและมีการนำสัญลักษณ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะครับโดยสรุปก็คือว่ามีการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้อันนี้ผิดกฎหมายแล้วเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ไปดำเนินการแต่พี่น้องอย่าเชื่อเลยไม่มีถ้าเจอลักษณะแบบนี้คุณหมอนุ่นขออีกหนึ่งนาทีขอภาพที่ส่งไปให้ call center ก็มา ความฮิตฮอตของคุณชัดชาติคุณหมอนุ่นเอาภาพขึ้นสิครับเนี่ยต้องให้ดูกับแบบโอ้ไม่นั้นขาดใจมาก คือ call center ก็มาเนื่องจากว่ามีคนยังไม่ทันเนาะไม่ทันไม่ทันนิดนึงเดี๋ยวเรียบมาเดี๋ยวนี่มาเดี๋ยวแป๊บนึงเพราะว่าแก๊ง call center นั้นเนี่ยตอนนี้กำลังเอาคุณชัดชาติเนี่ยมาขายหลอกอันนี้เล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวดูรูปก็จะมีคนส่งไปในอินบ็อกซ์ของเราบอกว่าผมชัดชาตินะผมกำลังจะลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหากับประชาชนชาวกทมแต่ผมไม่มีค่ารถคุณช่วยโอนให้ผมหน่อยคุณช่วยโอนมาให้ผมหน่อยคุณช่วยโอนมาให้ผมก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมโอนคืนให้วันหลังพร้อมจะส่งถุงป้ายหาเสียงไปให้คุณด้วยแล้วก็มีโปรไฟล์ชัดๆสินิพันธ์ดูแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันดิ